เด็กชายวัย13เอารถพ่อไปขับพร้อมเพื่อนเลฟเด็กชายวัย13ปีผู้ชื่นชอบการขับรถโกคาร์ทเป็นชีวิตจิตใจคิดอยากขับรถยนต์ลงท้องถนนจริงๆบ้างจึงแอบขโมยรถโตโยต้าแคมรี่ของพ่อเลี้ยงตัวเองออกมาขับเล่นแถมยังขับไปรับเพื่อนอีก2คนประกอบไปด้วยพอลีน่าวัย12ปีและซาคาวัย13ปีก่อนจะออกท้องถนนอย่างสนุกสนานจนกระทั่งพวกเขาได้ฝ่าด่านตำรวจไปด้วยความเร็วสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากที่เห็นว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นที่ต้องสงสัยตำรวจจราจรจึงกระโดดขึ้นรถขับไล่ไปอย่างรวดเร็วแต่ผ่านไปได้สักพักก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเลฟเริ่มควบคุมพวงมาลัยไม่อยู่ทำให้ตัวรถหมุนควงไปอัดชนกับแบรีเออร์บนทางมอเตอร์เวย์ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างฟันธงกันว่าคนในรถไม่น่ารอดเป็นแน่แท้แต่สุดท้าย3คนก็รอดชีวิตมาได้หมดทุกคนแต่ได้รับบาดเจ็บมากน้อยต่างกันไปเบื้องต้นครอบครัวของเด็กๆยังไม่ได้ออกมากล่าวอะไรอีกฝั่งคือโฆษกคณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าจะดำเนินการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และจะเรียกตำรวจที่ขับรถไล่เด็กๆทั้ง3คนมาสอบสวนเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กกลัวจนควบคุมรถไม่อยู่ก็เป็นได้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ